วันที่25สิงหาคม2563ณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพงศักดิ์บุญเป็งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานต่อนายพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือเชิงรุกตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา904สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสาในการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยสำนักงานกศน.ส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อผลิตลูกเสือมัคคุเทศก์ที่มีจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีสมรรถนะด้านการมัคคุเทศก์และสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้จริงวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยจริงๆก็เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเนี่ยมีสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์นะครับที่ดีนะครับนอกจากนี้ก็ได้รู้เรื่องหลักการของลูกเสืออีกนะครับในด้านการเป็นผู้มีอะไรจิตสำนึกนะครับสร้างความมีวินัยนะครับมีความรักสามัคคีนะครับความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนอกจากนี้ก็มีทักษะด้วยนะครับทักษะในการทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีการรู้จักแอปต่างๆนะครับเพื่อนำมาประมวลในการเป็นองค์ประกอบในการทำในการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ในครั้งนี้นะครับการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยความร่วมมือของสำนักงานกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้มีความรู้ในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์และสามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคตและที่สำคัญครับเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการนำนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองรวมถึงการที่จะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มภายในชุมชนจากการนำเที่ยวของลูกเสือเหล่านี้เราเลยมีการจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นช่วงวันที่25ถึง28นะครับการอบรมจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องราวของการเตรียมนักศึกษาเรานะเตรียมในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเตรียมในการใช้เครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็การพูดภาษาอะไรนะฮะซึ่งจะเตรียมในพื้นที่ของตัวเองที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับแล้วระยะที่2คือระยะที่เรามาอบรมที่นี่นะครับก็เป็นเวลา4วันนะครับอันนี้ก็จะอบรมเรื่องกระบวนการหลักการในเรื่องทฤษฎีนะครับส่วนระยะที่หลังจากนักศึกษาผ่านการอบรมในครั้งนี้ก็จะกลับไปฝึกภาคปฏิบัติอีก20ชั่วโมงในพื้นที่ของตัวเองครับการอบรมในครั้งนี้ได้น้อมนำหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านกระบวนการกำหนดสมรรถนะของลูกเสือมัคคุเทศก์และออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่การนำร่องใน8จังหวัดและให้มีการขยายผลใน69จังหวัดซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเป็น1ใน69จังหวัดขยายผลทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง25ถึง28สิงหาคม2563ณค่ายลูกเสือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือจากกศน.อำเภอทั้ง7อำเภอประกอบด้วยกศน.อำเภอเมือง10คนกศน.อำเภอปางมะผ้า5คนกศน.อำเภอปาย5คนกศน.อำเภอขุนยวม5คน
กศน.อำเภอแม่ลาน้อย5คนกศน.อำเภอแม่สะเรียง5คนและกศน.อำเภอศพเมย5คนรวม40คนแบ่งระยะเวลาในการอบรมเป็น3ระยะรวมจำนวน6ชั่วโมงในนามวิทยากรของชมรมลูกเสือดอกของโมนะครับที่รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของการนำกระบวนการทางลูกเสือมาจัดกิจกรรมให้กับคณะลูกเสือที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องของมัคคุเทศก์ซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องของการเข้าแถวประชุมรอบเสาธงการกิจกรรมนันทนาการการให้ความบันเทิงและจัดเกมในส่วนของการดำเนินการของพิธีกรประจำวันในเรื่องของการนำเสนอและเชิญวิทยากรมาร่วมบรรยายซึ่งทีมงานของเราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่วันแรกของการฝึกอบรมก็ได้จัดกระบวนการซึ่งลูกเสือมาจากต่างที่เราก็ได้ปรับให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันการที่จะไปเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตเนี่ยนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้ง6วิชาที่ผมรับผิดชอบอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะในชีวิตจริงนะครับนะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการทำทัวร์เนี่ยนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในมุมของการทำทัวร์ต่อยอดที่จะไปเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเลยฮะเป็นพื้นฐานมากๆเลยที่เขาจะต้องเข้าใจนะครับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เก่งหรือไม่ถนัดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเนี่ยการต่อยอดเพื่อที่จะไปเป็นมัคคุเทศก์หรือไปเรียนมัคคุเทศก์เพื่อจะได้บัตรไกด์มาเนี่ย6วิชานี้จำเป็นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็คือวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยนะครับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุค 5G เป็นยุคดิจิตอลนะครับก็ลูกเสือหรือว่ามัคคุเทศก์เองเนี่ยนะครับต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวแล้วก็นำมาใช้นะครับในทั้งในการลูกเสือและในการเป็นมัคคุเทศก์นะครับมีความรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาอบรมในครั้งนี้เพราะว่ามันทำให้แบบได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากตรงนี้มากมายมาก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้ด้วยค่ะก็ปกติอยู่ที่บ้านก็เล่นโทรศัพท์ทั่วไปแล้วมาครั้งนี้รู้สึกว่าต้องใช้เทคโนโลยีอย่างไรแบบเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วแบบต้องหาวิธีว่าเราจ่ายค่าเน็ตไปทุกเดือนทุกเดือนแบบเดือนละ400 500เราจะเอาเงินส่วนนั้นน่ะกลับมายังไงประมาณนี้ค่ะก็สนุกสนานดีแล้วก็ได้ความรู้มากมายค่ะคือเราสามารถนำเสนอคนอื่นๆให้มาเที่ยวในหมู่บ้านเราได้ค่ะศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ